เมื่อวันที่23ธันวาคม2565ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ได้มีผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนได้เดินทางมาเข้ารับสิทธิ์ขอรีไฟแนนซ์บ้านอย่างต่อเนื่องโดยโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนเป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างหลักประกันความมั่นคงและลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนที่ยังไม่มีบ้านได้มีบ้านเป็นของตนเองโดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกอยู่ที่ 1.99% ต่อปีสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีโดยจะมีวงเงินกู้ไม่เกิน2ล้านบาททั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนสามารถรับรหัสเพื่อเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy ในแอปพลิเคชัน LINE หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ